วัสดีค่ะสวัสดีนะคะรายละเอียดมาอีกแล้วนะคะพร้อมกับเห็ดพี่น้องนะคะเห็ดละโงกไงพี่น้องนะคะวันนี้ได้เห็ดมาอีกแล้วนะคะเด็กๆเอามาขายให้ยายละเอียดนะคะโอ้โหโอ้โหเห็ดละโงกพี่น้องดอกใหญ่มากนะคะนี่ดอกเดียวนี่ครึ่งหมอแล้วพี่น้องนะคะนี่เว้ยใหญ่มากอันนี้คือเห็ดละโงกนะคะมากินแกงเห็ดกันพี่น้องบางส่วนเราก็จะแกงบางส่วนเราก็จะป่นเนาะพี่น้องเนาะเห็ดไข่เขาก็จะป่นเห็ดละโงกเขาก็จะแกงนะคะพี่น้องนะคะช่วงนี้เป็นหน้าเห็ดนะคะเราก็กินเห็ดนะพี่น้องเนาะนะคะโอ้โหโอ้โหสวยๆทั้งนั้นสวยๆทั้งนั้นนะคะนี่นะคะโอ้โหโอ้โหนี่นะคะนี่ก็คือเห็ดไข่นะคะเห็ดไข่เห็ดไข่ดอกตุ้มๆดอกบานๆตุ้มๆเห็ดไข่กับเห็ดละโงก2เห็ดนะคะวันนี้นะคะโอ้โหสวยงามมากเลยนะคะดอกใหญ่มากนะคะนี่พี่น้องมาอร่อยๆกินเห็ดกับยายละเอียดเช้านี้อีกแล้วนะคะอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะมากินเห็ดด้วยกันค่ะนะคะวันนี้ยายละเอียดจะปิ้งนะคะปิ้งกับป่นเนาะพี่น้องเนาะเห็ดไข่ยายละเอียดจะปิ้งกับป่นนะคะเห็ดละโงกเราก็จะแกงนะคะแกงน้ำอุจุนะพี่น้องเนาะแกงน้ำอุจุนะคะแซ่บๆตักกินตัวๆเหนียวๆนะคะมากินมาชิมกับยายละเอียดค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอีกรอบนะคะตอนนี้จะเป็นช่วงล้างเห็ดนะคะพี่น้องนะคะอันนี้เห็ดไข่นะคะพี่น้องอันนี้เห็ดเขาไข่นะคะเนี่ยพี่น้องอันนี้ยายละเอียดล้างแล้วนะคะนี่ล้างแล้วนะคะล้างสะอาดแล้วนะคะเตรียมที่จะเอาไปย่างเห็ดคนเห็ดพี่น้องเนาะคนเห็ดแจวเห็ดนะคะดอกสวยๆตุ้มๆสวยๆตุ้มๆนะคะเยอะมากเลยนะคะเที่ยวนี้มาไม่เสียเที่ยวนะคะได้กินเห็ดเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะแบบแซ่บเลยนะคะนี่นะคะดอกตุ้มๆนะคะอันนี้ก็คือเห็ดไข่นะคะเห็ดไข่เนาะพี่น้องเนาะเห็ดไข่เนาะต่อไปก็คือเห็ดละโงกนะคะยายเอียดก็กำลังล้างนะคะนี่พี่น้องดูค่ะเห็ดใหญ่เห็ดยักษ์เห็ดใหญ่เห็ดยักษ์ค่ะพี่น้องบนขาเขานะคะโอ้โหเลยนะคะนี่คือ1ดอกนะคะดอกใหญ่มากนะคะดอกเห็นไหมคะยายเอียดกำลังล้างนะคะล้างนี่ยายเอียดก็ใส่เกลือนะคะพี่น้องในน้ำเราก็ใส่เกลือลงไปด้วยนะคะแล้วก็ล้างเอาดินเอาอะไรออกนะคะนี่พี่น้องคัดออกล้างออกทีนะคะดอกใหญ่มากนะคะมากค่ะช่วงนี้เป็นช่วงล้างเห็ดนะคะแล้วก็เดี๋ยวล้างแล้วถ้าได้แกงนะคะถ้าได้แกงหรือว่าจะเอาไปย่างไปทำเป็นป่นเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะวันนี้ยายเอียดก็ล้างก่อนนะคะนี่พี่น้องตุ้มๆนะคะนี่สามดอกตุ้มๆกระตุ้มนะคะนี่นะคะเดี๋ยวยายเอียดขออนุญาตล้างเห็ดก่อนนะคะช่วงนี้นะคะดูค่ะอันนี้คือบานแล้วนะคะนี่กำลังบานนะคะนี่ตัวนี้คือบานแล้วนะคะนี่ถ้าเหลืองๆก็ตุ่มๆก็จะแบบนี้นะคะถ้าบานก็จะเป็นแบบนี้นะพี่น้องเนาะนี่นะคะสวยงามมากเลยของชอบเห็ดละโงกพี่น้องอร่อยนะคะI'm
ค่ะนี่นะคะนี่ก็คือเห็ดละโงกด้วยค่ะพี่น้องนะคะเห็ดละโงกนะคะเราแกงบ่อยแล้วนะคะพี่น้องนะคะเราแกงบ่อยแล้วแล้วก็แกงเฉพาะเห็ดก็แกงบ่อยแล้วแกงใส่หน่อไม้แล้วก็แกงบ่อยแล้วนะคะต่อไปยายก็เลยเอามานึ่งนะคะพี่น้องเห็ดละโงกนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็เอามานึ่งนะคะต่อไปเราจะมานึ่งจิ้มแจ่วเปรี้ยวน้ำมะนาวกันนะคะนี่นะคะเจ๊ก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือไปด้วยนะคะนี่นะคะเกลือใส่ด้วยนะคะเขาจะได้มีความนัวเนาะตำแจ่วออกมาเขาก็ตำแจ่วแบบเปรี้ยวออกหวานนิดๆเปรี้ยวหวานนิดๆนะคะนี่นะคะเราจะได้ความนัวความเค็มจากเห็ดแล้วก็เกลือนะคะที่เราทาเกลือไปแล้วนะคะนี่นะคะมาค่ะมาบัดนี้เฮาจะกินนึ่งกันนะคะมากินนึ่งกันค่ะต่อไปนะคะนึ่งเห็ดละโง่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 ดอกใหญ่ๆดอกใหญ่ๆค่ะนี่นะคะมากินจิ้มแจ่วกันค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะหนึ่งเห็ดไข่กับเห็ดละโงกพี่น้องเสร็จแล้วนะคะนี่แจ่วละเอียดก็เอาพริกแห้งนะคะตำพริกแห้งนะคะตำเป็น3รสนะคะพี่น้องเปรี้ยวเค็มหวานนิดนึงนะคะเราจะทำเป็นแจ่วจิ้มกันเนาะนะคะนี่นะคะพี่น้องเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งเห็ดละโงกกับเห็ดไข่พี่น้องมา มาชิมกันนะคะเย็นนี้ไม่ต้องกินข้าวเลยนะคะเราจะกินเห็ดกันนะคะข้าวจะกินเห็ดแจ่นเขาพี่น้องนะคะเห็ดละโงกพี่น้องดอกใหญ่ๆนี่นะคะที่ดอกเขาใหญ่ๆนะคะโอ้โห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 ดอกใหญ่มากต้องเอามาหั่นนะคะพี่น้องต้องเอามาหั่นชิ้นเล็กๆนะคะถึงจะเข้าปากเราได้เนาะน้องเนาะมันจะเป็นกรุบๆๆนะคะพี่น้องมันจะเป็นเลื่อนๆกรุบๆนะคะอร่อยแซ่บๆหน้านี้ฤดูนี้ต้องกินเห็ดนะคะน้องแกงเราก็แกงแล้วนะคะแกงใส่น้ำมันเราก็แกงแล้วแกงเฉยๆเห็ดต่างๆเราก็แกงแล้วนะคะอันนี้ก็คือนึ่งนะคะอย่าละเอียดเอาไปนึ่งนะคะพี่น้องนะคะนึ่งใส่เกลืออร่อยๆแล้วก็มากินกับน้ำจิ้มนะคะพี่น้องกินแทนข้าวได้เลยนะคะกินแห้งเขานะข้าวต้องกินเขาแร้งนะคะเราไม่ต้องกินข้าวเย็นนะคะเรากินเห็ดแทนมันนี่โอ้เอากระมังมาก่อนกระมังมาก่อนนะคะเป็นฝูงเลยเนาะมาค่ะมากินกับยาละเอียดค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็ถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งตักกระดิ่งติ๊งก็จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูแซ่บๆอร่อยๆกับยาละเอียดค่ะนะคะขอบคุณค่ะเนี่ยเห็นเนาะกินหน่วยเขากินลูกเขาเนาะโอ้โหนี่มาเตรียมซะหน่อยมาลองมาขึ้นมากเนาะเห็ดละโงกก็จะเป็นลื่นๆเนาะเป็นกรุบหอมแซ่บแล้วกินต่อกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ